สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เรามาทําข้อสอบคณิตศาสตร์แบบเบาสมองแล้วกันนะครับก็มีคนส่งมาให้ผมในอินบ็อกซ์นะครับแล้วถามว่าตอบอะไรแรกๆผมก็งงอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าตอบว่าอะไรแล้ววันนี้เรามาช่วยกันคิดคือผมก็ยังไม่รู้นะว่าผมไม่รู้ว่าที่มาจากไหนแล้วเขาเฉลยยังไม่รู้นะครับแต่ว่าลองมาหาคําตอบร่วมกันนะผมอาจจะคิดถูกหรือผิดไม่รู้ลองมาแลกเปลี่ยนนะแล้วถ้าท่านตอบได้เท่าไหร่ลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะอันนี้เป็นคณิตศาสตร์แบบสนุกๆเบาสมองอ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยโจทย์แบบนี้มันคือลักษณะโจทย์สมการนะครับแล้วเขาบอกว่า IQ test for genius only ก็คือหมายถึงว่ามีแต่อัจฉริยะเท่านั้นที่ตอบได้นะครับผมก็เลยลองดูว่าจะตอบอะไรนะอ่ะมาช่วยกันคิดกันดีกว่านะก่อนอื่นเจอแบบนี้นะครับวิธีการก็แทนค่าลงไปนะอย่างหนอนเนี่ยผมจะให้เป็น A บวก A บวก Aเท่ากับ21ใช่ไหมนะ a บวก a ก็เท่ากับ 3a ใช่ไหมครับ 3a เท่ากับ21a เดียวก็เท่ากับ21คูณฟื้นย้ายไปหารนะเท่ากับ7 a เดียวเท่ากับ7นะครับก็คือหนอนเท่ากับ7ทีนี้ลองดูมันเล่นแง่บางอย่างเห็นไหมหนอนมันมีทัดดอกไม้อยู่แต่ไอ้หนอนตัวข้างล่างเนี่ยมันไม่ทัดดอกไม้แล้วหนอนตัวเนี้ยมันมีผมนับดูมีกี่ป้องเนี่ย1 2 3 4 5มี5ป้องนะครับไอ้หนอนตัวนี้มี6ป้อง1 2 3 4 5 6ก็อันนี้ต้องบอกเลยว่าเดานะครับว่ามันน่าจะมีเอาตรงเนี้ยมาเป็นลูกเล่นนะว่า A เนี่ย A นี่คือหนอนนะมันน่าจะประกอบไปด้วย5ป้องอ่ะ5ป้องนะครับแล้วก็2ดอก5ป2ดอนะบวกกันมันก็จะได้เท่ากับ7ตัวนี้นะครับมันก็น่าจะเขียนสมการได้ว่า5บวก2แล้วก็บวกอีก5บวก2แล้วก็บวกอีก5บวก2นะจะเท่ากับ21นะน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเราก็ทิ้งมันไว้ก่อนเท่านี้ต่อมาดูอีตัวนาฬิกาบ้างนะนาฬิกาก็ลองเทียบตรงนี้ดูนะไอ้ตรงนี้มันเป็นนาฬิกาชี้เลข5อันนี้เป็นนาฬิกาชี้เลข6มันต่างกันตรงไหนหรือเปล่าก็ลองมาตั้งสมการอีกครับผมก็ให้สมการตัวนาฬิกาเนี่ยเป็น B แล้วกันนะเป็น B บวก B เท่าบวกเมื่อกี้ก็เท่ากับ5บวก2ใช่ป่ะหนอนคือ5ป้องใช่ไหม1 2 3 4 5แล้วก็มีดอกไม้เท่ากับ19นะฮะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็กลายเป็น7ใช่ไหมย้ายไปอีกฝั่งก็เป็นลบนะครับก็เท่ากับ19ลบ7 b กับ b เจอกันเป็น 2b นะ19ลบ7เป็นเท่าไหร่12 b เดียวย้าย2ไปหารเท่ากับ b เดียวเท่ากับ6นะเออแล้วมันก็พอดีเห็นไหมมันชี้เลข6เหมือนกันเนี่ยมันชี้เลข6แล้วก็เป็น6เพราะฉะนั้นตรงนี้ชี้เลข5ก็น่าจะเป็น5นะแต่ก่อนอื่นมาแก้สมการตัวนี้ก่อนนะครับก็แทนค่าลงไปอีกแทนค่ากันมาเลยโจทย์อันนี้ดอกไม้เมื่อกี้คือ2ใช่ป่ะเมื่อกี้ดอกไม้ที่เราได้ตรงการหาสมการแรกอ่ะได้เท่ากับ2ใช่ไหมอันนี้5บวก2ใช่ป่ะ5บวก2ดอกไม้น่าจะเท่ากับ2ไอ้เจ้าตัวนอนเฉยๆนี่คือ5อันนี้ดอกไม้เพียวๆก็น่าจะเป็น2นะแต่ยังไม่ชัวร์ก็ใส่เป็น C ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าถูกหรือเปล่าเมื่อกี้ก็คือ6นาฬิกาคือ6นะไอ้นอนบวกดอกไม้ก็คือ5บวก2เท่ากับ15นะครับบวกกันฟืดๆบวกกันก็เป็นเท่าไหร่13บวก Cนี่คือ15 c เดียวก็เท่ากับ15ลบ13นะก็เท่ากับ2เท่ากับ2 c เดียวเท่ากับ2ถูกนะแสดงว่าสมมุติฐานของเราถูกคือดอกไม้ดอกเดียวเท่ากับ2ต่อมายังไม่จบตัวนี้อีกหนอนแต่หนอนไม่มีดอกไม้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปบวก2โอเคป่ะแล้วเมื่อกี้5ป้องหนอน5ป้องเท่ากับตัวนี้นะหนอน5ป้องอุ้ยหนอน5ป้องหนอน5ป้องคือ5บวก2ใช่ไหมหนอน5ป้องคือ5บวก2
นอน5ป้องทัดดอกไม้อ่ะ5บวก2แต่อันนี้มันนอน6ป้องไม่ทัดดอกไม้นะฮะก็เดาว่าน่าจะเป็น6แล้วกันนะก็เป็น6 6ป้องป่ะ1 2 3 4 5 6 6บวกด้วยดอกไม้มีอยู่2นะฮะดอกไม้มีอยู่2ก็เป็น4ใช่ไหม2 2 4อ่ะดอกไม้ดอกหนึ่งคือ2มี2ดอกก็คือ4คูณด้วยนาฬิกานาฬิกาชี้เลข5ก็น่าจะเป็น5เท่ากับนี่คือคำตอบอ่ะลองมาดูสมการยกอันนี้ออกไปก่อนนะครับลองมาดูสมการนะถ้าเจอแบบนี้ก็เป็นหลัก the order of operation นะถ้าคนคิดให้ถูกเนี่ยก็คือต้องคิดตัวคู่นี้ก่อนคู่ที่มันคูณหรือหารกันก่อนแล้วค่อยไปบวกนะอย่าเพิ่งบวกกันแล้วไปคูณไม่งั้นมันก็จะตอบไม่เท่ากัน4เท่ากับ20นะครับแล้วก็บวกอีก6ก็ตอบเท่ากับ26นะน่าจะเป็นคำตอบนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครคิดได้คำตอบอะไรก็แลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาเฉลยว่าอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าต้นทางเพจนั้นคือเพจอะไรด้วยนะครับก็อันเนี้ยถามมาก็เลยลองคิดดูได้เท่ากับ26นะใครคิดได้เท่าไหร่ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนแล้วกันว่าได้เท่าไหร่นะครับจะได้รู้ว่าตกลงแล้วมันตอบอะไรกันแน่ขอบพระคุณมากครับวันนี้ก็สนุกนะต้องบอกว่าถ้าข้อสอบกพ.นะครับมันไม่ได้ออกหรอกเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้แต่ว่าหลักที่เราได้เรียนรู้เนี่ยก็คือหลักในเรื่องของการแก้สมการนะครับเราก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์แล้วประโยชน์จริงๆก็คือให้รู้สึกว่าคณิตมันก็มีความสนุกสนานไม่งั้นเราจะแชร์กันเยอะแยะหรอในเน็ตใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครจะสอบคณิตก็หาแง่มุมความสนุกสนานของมันเอาไว้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องอยู่กับมันชั่วระยะเวลาหนึ่งจนกว่าเราจะสอบผ่านนะสำหรับน้องที่จะสอบพ่อแม่ที่จะให้ลูกดูแบบสอบเข้าโรงเรียนผมเคยเห็นนะที่เขาถามมาในอินบ็อกซ์เนี่ยมันเป็นข้อสอบแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันพวกสอบเข้าโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมอะไรพวกนี้นะการบ้านเด็กสมัยนี้มีแบบนี้ก็ลองเอาไปดูแล้วลองเอาไปคิดแล้วก็แชร์แลกเปลี่ยนความคิดแล้วกันว่าตกลงตอบเท่ากันหรือเปล่านะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฮะถ้าเห็นว่าดีสนุกดีก็แชร์ได้นะครับขอบคุณครับ